ไปต่อกันที่ข่าวของพี่นกสินใจนะคะที่ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวค่ะว่าเธอป่วยเป็นทอนซิลอักเสบนะคะส่วนสามีอย่างพี่นกฉัตรชัยค่ะตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 นะคะซึ่งก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องขอหยุดพักยกเลิกงานออกไปก่อนค่ะเรียกว่าช่วงนี้โควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งแล้วนะคะแล้วก็มีคนติดเชื้อกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะล่าสุดนักแสดงมากฝีมือพี่นกสินใจก็ได้โพสต์ Facebook แจ้งข่าวว่าสามีพี่นกฉัตรชัยติดเชื้อโควิด-19 นะคะโดยพี่นกสินใจได้โพสต์แจ้งข่าวผ่านทาง Facebook ค่ะโดยระบุว่าคุณฉัตรชัยติดโควิดอาการโดยรวมไม่มีอะไรมากแค่มีไข้นิดหน่อยอยู่วันเดียวแต่พี่นกหญิงกลับมีอาการทุกอย่างที่ควรจะติดโควิดแต่ไม่ติดเช็คทุกวันวันละ2รอบปรากฏว่าเป็นทอนซิลอักเสบแทนนะคะก็เลยต้องขอแคนเซิลกองละครเพื่อดูแลตัวเองและสามีซึ่งก็มีเพื่อนดาราแล้วก็แฟนๆค่ะที่ได้เข้ามาส่งกำลังใจให้ทั้งคู่กันอย่างมากมายทางก็สิบสามบันเทิงของเราก็ต้องขอให้พี่นกชายและพี่นกหญิงหายป่วยไวๆด้วยนะคะ